ติงสวัสดีครับคุณลูกค้ารับแป้ง1ขนมปัง1นะครับสวัสดีครับคุณผู้หญิงขนมปัง1แถวอย่างนั้นหรอราคา 3.96 นะครับรับเงินสดมาทอน88อ่ะคนนี้ทอนยากนิดนึงเนี่ยขนาดตั้งราคาแบบกลมๆแล้วนะก็ยังมีฝาแฝดโหยกล่องนมอย่างนั้นหรออ้าวกล่องนมต้องใส่บนตู้เย็น ไฮมินาซังคอนดิจิวะวาตาชิวะซันเดสวัสดีครับซันครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกมซูเปอร์มาร์เก็ตซิมูเลเตอร์นะครับเกมจะลองการเปิดร้านซูเปอร์มาร์เก็ตของเรานั่นเองนะครับซึ่งเกมนี้ก็เพิ่งจะเปิดตัววางขายบนสตรีมกันเลยนะครับในเวอร์ชันแบบ Early Access นะแล้วก็ก่อนหน้านี้ความจริงแล้วมันจะแบบมีเวอร์ชันเดโมมาด้วยแต่ผมก็รอจนเกมเปิดแบบจริงๆมาเนี่ยก็เลยหยิบมาเล่นกันนั่นเองนะครับอ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาเริ่มนิวเกมกันเลยนะครับยินดีต้อนรับสู่ซูเปอร์มาร์เก็ตซิมูเลเตอร์คุณจะเริ่มต้นกันที่ร้านเล็กๆกันก่อนแล้วก็จะเติบโตกลายเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่ยิ่งใหญ่กันได้เริ่มต้นกันด้วยทำการซื้อสินค้าทำการวางขายแล้วก็วางสินค้าไว้บนเชลจากนั้นก็อย่าลืมเซตราคาแล้วให้แบบมีกำไรด้วยอ๋อก็เป็นการไปบทสอนเบื้องต้นนะครับว่าเราต้องมีการสั่งซื้อสินค้ามาเติมสต็อกเอาเองแล้วเราก็ตั้งราคาสินค้ากันได้ด้วยอย่างนั้นเหรออ่ะนี่ก็เป็นหน้าตาของร้านเรานะครับเป็นร้านแบบเล็กๆในหมู่บ้านชนบทแห่งหนึ่งแล้วเนอะอ่ะตอนนี้ก็มีทูตเรียบอกว่าให้ทำการซื้อสินค้าที่คอมพิวเตอร์เหรออ๋ออยู่นี่อยู่นี่อันนี้คือแคชเชียร์นะครับส่วนที่เป็นคอมพิวเตอร์แหมโลกปฏิบัติการอะไรเนี่ยโลกปฏิบัติการน็อกทาออสอะไรกันล่ะเนี่ยทำการเลือกมาร์เก็ตตลาดมาอ๋อนี่ก็เป็นสินค้าที่เราจะสามารถซื้อได้อย่างนั้นเหรอนี่ทุกอย่างเอ้าอ๋อเดี๋ยวก่อนนะเริ่มต้นมาเนี่ยมีสินค้าแค่6อย่างเท่านั้นเองเหรอมีซีเรียลมีขนมปังสไลด์มีแป้งน้ำมันพาสต้าแล้วก็ชูการ์พาวเดอร์ผงน้ำตาลอย่างนั้นเหรอแล้วมีการบอกว่าจะสั่งซื้อกี่ชิ้น add to cart ราคาเท่าไหร่แล้วมีจำนวนชิ้นบอกกับจำนวนราคาต่อชิ้นด้วยอย่างนั้นเหรออ๋อเช่นนี้ราคา 35.88 12ชิ้นราคาต่อชิ้นก็ 2.99 น่าสนใจแล้วเรามีเงินเท่าไหร่เนี่ย08นาฬิกาอ๋อด้านบนขวาจะมี store level เป็นร้าน level ของเรามีเงินที่เรามีตอนนี้ใช่ไหมที่ตอนนี้มีอยู่100ดอลลาร์ด้วยกันนะครับเวลา8นาฬิกาอย่างนั้นเหรออ่ะแล้วทีนี้ถ้าทำการสั่งซื้ออ๋อมันก็จะมาแอดอยู่ในตะกร้าโอเคแล้วถ้าหากว่าเราสั่งซื้อทุกอย่างได้ไหมอ่ะสั่งซื้ออย่างหนึ่งเพราะตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าตัวเกมเนี่ยมันจะต้องมีการเน้นการขายอะไรกันหรือเปล่านะครับอ่ะตอนนี้ซื้อมา6อย่างราคา93ดอลลาร์บวกค่าชิปปิ้งค่าขนส่งอีก4ดอลลาร์กลายเป็น97มีการคิดค่าอะไรนะค่าขนส่งด้วย ตรงนี้ก็มีการบอกนะครับว่า product name เนี่ยมีชื่อว่าอะไรด้วยนะว่าอันนี้เป็นช็อกกี้พิกเหรอช็อกกี้พิกซีเรียลรอนสไลด์เบสครับทางฟราวโอ้โหมีชื่อยี่ห้อบอกกันอยู่ด้วยนะครับราคาต่อชิ้นที่เราก็สามารถมาปรับตรงเนี้ยเพิ่มขึ้นเพิ่มลงได้เหมือนกันราคาต่อชิ้นเท่าไหร่และมีการสรุปราคามานะครับตอนนี้มีเงินอยู่100แล้วก็ถ้าหากซื้อไปเนี่ยมีเงินเหลือ 2.2 ดอลลาร์อ่ะเป็นการลงทุนที่ดี แล้วก็เมื่อกี้นี้เวลาที่ซื้อสินค้าเนี่ยเลเวลของร้านค้าเราก็มีการเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันนะครับเลเวลอย่างนั้นเหรอธนาคารอ๋อมีธนาคารด้วย payment ต่างๆนาแล้วมี management อ๋อเป็นการอะไรนะซื้อลายเส้นอ๋อก็คือเราสามารถซื้อลายเส้นเพิ่มเติมได้นะครับว่าอันเนี้ยมันจะมีแบบมีน้ำเพิ่มขึ้นมามีชีสมีกาแฟมีไข่ด้วยอ๋อก็คือถ้าหากว่าร้านเราใหญ่โตขึ้นเลเวลสูงขึ้นก็จะสามารถอัปเกรดสินค้าเพิ่มเติมกันได้ก็ว่าอยู่ว่าทำไมตอนเปิดเริ่มต้นเนี่ยมันมีอยู่แค่6อย่างเท่านั้นเองนะครับอันนี้เป็นบรินอย่างนั้นเหรอมีการเติบโตขยายร้านนี่เป็นการขยายร้านนะครับมีแคชเชียร์เพิ่มขึ้นสตอร์เรทเพิ่มมีลูกจ้างแต่ลูกจ้างยังเป็นคอมมิ่งซูนอยู่นะครับก็เป็นจุดที่เราควบคุมในหน้าวินโดว์ได้ใช่ไหมกดเซิร์ชตรงนี้กดไม่ได้ กดได้แค่3ปุ่มนี้เท่านั้นเองนะครับทำการ escape back ออกมาแล้วก็จากนั้นจากนั้นยังไงต่อให้ทำการ pick up box
ทำการหยิบกล่องขึ้นมาแล้วกล่องอยู่ไหนอ่ะกล่องโอ๊ะฮะเดี๋ยวก่อนนะ Delivery เจ้าไหนเนี่ยส่งของเร็วเหลือเกิน สั่งเสื้อปุ๊บมาปั๊บนะครับอ๋อก็คือทำการหยิบกล่องได้จากนั้นกด G เพื่อดรอปอ๋อกด G วางดรอปได้กด R เพื่อโยนเอ้ยโยนกันอย่างนี้เลยเหรออ่าแล้วก็กดคลิกซ้ายเพื่อโอเพ่นอ๋อนี่ครับมันจะมีสินค้าอยู่ข้างในกล่องแบบนี้แล้วยังไงอ่ะกด G ไม่ใช่cancel อ๋อให้มาที่ชั้นวางของจากนั้นก็คลิกซ้ายคลิกซ้ายเพื่อเป็นการวางของนั่นเองนะครับอ่ะก็ทำการวางงี้ไปใช่ไหมจากนั้นก็คือคลิกขวา take อ๋อก็คือคลิกซ้ายเนี่ยเป็นการใส่คลิกขวาก็คือเป็นการนำกลับมาใส่กล่องนั่นเองนะครับอ๋อเป็นการวางของงี้เองแล้วยังไงต่อเราก็โยนทิ้งเหรออ๋อนี่มีถังขยะโทษทีไม่เห็นว่ามีถังขยะนะครับก็คือเราสามารถเคลียร์สิ่งครัวเคลียร์กล่องที่แบบว่าเราไม่ต้องการเนี่ยออกไปได้จากนั้นก็ทำการวางของทีละชิ้นอย่างนั้นเหรออ่ะงั้นก็ขอเวลาวางของสักครู่นะครับโอเคทำการวางสินค้าเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนกล่องเปล่าก็โยนลงถังขยะไปจากนั้นตัวเกมก็บอกว่าให้เซตราคาสินค้าจากนั้นก็เซตราคายังไงคลิกซ้ายแครี่อ๋อไม่ใช่ให้เล็งมาที่ตัวเล็งป้ายสินค้านะครับอ๋อนี่ไงทำการตั้งราคา average cost อยู่ที่ 1.15 เราตั้งราคา 1.15 อยู่ใช่ไหม profit 0เดี๋ยวก่อนนะprofit คือกำไรใช่ไหมแล้วมีการบอกว่า market price ราคาตลาดเนี่ย 4.8 เลยเหรอเอ้ยแต่ average คือ 1.15 นะอันนี้คืออะไรวะอันนี้คือน้ำตาลเดี๋ยวก่อนนะผงน้ำตาลนะครับเขาบอกว่าตอนซื้อเนี่ยราคากล่องละ 13.8 แต่ว่าต่อชิ้นเนี่ยคือ 11.15 1.15 ราคากลางคือ 1.15 อ๋อก็คือถ้าหากว่าเราตั้งราคา average เนี่ยเราจะไม่มีกำไรเลยนะครับอ๋ออย่างนี้ก็ได้เหรอเนี่ยงั้นก็ขอตั้งแบบราคา market ไปก่อนก็แล้วกันนะครับอันนี้ 4.83 ใช่ไหมมันน่าจะมีคลิกแบบว่าเซตราคาแบบราคาตลาดไปเลยเนอะแล้วก็ได้บอกว่าถ้าหากว่าเซตราคาตลาดเนี่ยเราได้กำไรมา 3.68 กำไรเยอะดีเหมือนกันนะแถมอันนี้มีตั้ง12กล่อง อันนี้มีตั้ง12กล่องกันเลยนะครับอันนี้เป็น 3.71 อย่างนั้นเหรออย่างนี้เราก็ตั้งแพงหรือว่าตั้งถูกกว่าราคาตลาดก็น่าจะได้เหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวขอตั้งแบบเป็นราคาตลาดไปก่อนก็แล้วกันแบบเป็นราคากลางไปก็แล้วกันเนื้ออันนี้ 4.5 อุ้ยราคาเยอะเหมือนกันเนี่ยอันนี้ 3.96 แล้วก็ซีเรียลนะครับกล่องละ 5.98 หูทำไมแพงจังเลยอ่ะซีเรียลกล่องละ 5.98 นะครับตอนนี้ดอลลาร์มันต้องคูณเท่าไหร่นะ30ป่ะคูณ30 355ซีเรียลกล่องละ150บาทนะครับราคาดีเหมือนกันนี่ทำการเซตราคาทั้ง6อย่างเรียบร้อยนะครับจากนั้นบอกว่าให้เปิดร้านเปิดไงอุ๊ยชอบป้ายจังเลยแบบว่าเราสามารถปรับแบบเป็นเปิดเป็นปิดแล้วก็คลิกจากด้านในด้านนอกก็ได้นะครับจากนั้นก็รอ first customer ลูกค้ารายแรกเข้ามาตอนไหนเนี่ย สวัสดีครับคุณผู้ชายจากนั้นก็มาที่เคาน์เตอร์นะครับจากนั้นก็ทำการสแกนโปรดักต์ก็คือคลิกซ้ายจึ๊กง้อนี่มีการคลิกซ้ายมาสแกนสินค้าแล้วก็รับเงินนี่ทำการรับเงินมานะครับจากนั้นให้ทำการอะไรเนี่ย collect the right amount change ก็คือทำการถอนเงินถอนโอ้มีการต้องให้เงินถอนด้วยเหรออันนี้เขารับให้เงินมา50ดอลแต่ราคาซื้อนี่ 9.1 ต้องถอนเท่าไหร่เนี่ยถอน 40.9 อย่างนี้ป่ะ1 2 3 4อันนี้ก็เป็น 40.9 แล้วก็ทอนไงกด space bar approve อ๋อกด space bar เพื่อทำการยืนยันเงินนั่นเองนะครับทำการสแกนแล้วก็รับเฮ้ยฮะเครดิตการ์ดว้าวเกมนี้ทันสมัยนะครับเราสามารถรับเงินสดก็ได้รับแบบเป็นบัตรเครดิตก็ได้ด้วยอันนี้ 5.98 ตึ๊ดทุกครั้งที่เราอะไรรับเงินมาเนี่ยมันก็มีการเพิ่ม store level ของเราก็ด้วยนะครับสวัสดีครับคุณผู้หญิงขนมปังหนึ่งแถวอย่างนั้นหรอราคา 3.96 นะครับรับเงินสดมา10ดอลลาร์นะครับทอน 6.04 คำถามแล้วถ้าเราลดแรกแจกแถมล่ะ สมมติว่าเราทอนเข้าไป7ดอลเลยนะครับทำการ taking money back คุณสามารถเอาเงินกลับมาได้โดยการคลิกขวา
ออนเดอะบินเพื่อที่จะอะไรนะแคสอินซีอ๋อก็คือเราสามารถคลิกขวาเพื่อที่จะนำเงินกลับมาได้อ๋อโอเคแต่ว่าเราจะลดแรกแจกแถมไหนดูซิให้ได้ไหมโอ้ให้ได้ด้วยเหรอให้ได้ด้วยนะครับเมื่อกี้ขึ้นมา5 SP แล้วก็ได้รับเงินมาเท่ากับจำนวนส่วนต่างที่เราอันนี้ไปพอดีเลยนะเนี่ยโอเคอันนี้รับเงินสดมานะครับต้องการทอนเงิน 1.46 โอ้ยขี้เกียจเลือก 1.5 ไปเลยเอาไปเป็นของแถม ส่วนเศษเศษเซนนี่แบบไม่ค่อยอยากจะกินสักเท่าไหร่นะครับอ่ะคุณพี่ผู้ชายต้องการพาสต้ารับเงินสดมาทอนอุ๊ยโอ้คนนี้ให้พอดีเลยนะครับไม่ต้องทอนเงินอุ้ยเป็นลูกค้าที่ดีมากเลยได้ว่าไม่ต้องเสียเวลาทอนเงินกันเลยนะครับอ่ะพาสต้าเหมือนกันราคาโอ้คนนี้แหมพี่คนนี้ดูแบบเป็นแบบนักเลงชาวล็อกแต่ก็ให้เงินแบบว่าพอดีเด็กกันเลยนะครับอ่ะสวัสดีครับคุณผู้หญิงรักขนมปัง1แถวนะครับราคา 3.96 รับมา4งั้นเหรออ่ะเอาแถมให้ครับเอาไปเลย1ดอลอ๋อเราก็ได้เงินมา3แทนนะครับเพราะว่าหากส่วนต่างไปแล้วแล้วเนอะแต่เท่าที่สังเกตเนี่ยตัว Storage Level นั้นเหมือนจะขึ้นแค่อะไรนะขึ้นแค่ทีละ5มันขึ้นแค่ทีละ5ทีละ5ตอนนั้นเองนะครับอ่ะสวัสดีคุณผู้หญิงรับบัตรเครดิตการ์ดนะครับเออแล้วอันนี้เรากดต่ำกว่าได้ป่ะอันนี้ 3.96 ใช่ไหม 3.9 พอเอ๊ะincorrect payment เอ้ากดไม่ได้คือถ้าหากว่ารับมาเป็นเครดิตการ์ดมันบังคับว่าต้องแบบจ่ายตรงตามจำนวนแต่ถ้าหากเป็นเงินสดเนี่ยเราสามารถให้ทิปกับลูกค้าได้เอ๊ะปกติลูกค้าต้องให้ทิปเราไม่ใช่เหรอก็ช่างมันเถอะอ่ะสวัสดีครับแหมคุณพี่เป็นนักเป็นด็อกเตอร์ที่ไหนกันหรือเปล่าเนี่ยรับเงินมานะครับต้องการทอน 0.88 อ่ะเมื่อกี้นี้เราให้เกินแล้วถ้าหากว่าเราทอนไม่ครบล่ะผมว่ามีคนอยากรู้นะครับทอนไปทอนไปจุด8เซนขาดไปจุด08ทะดึง This is thief นี่มันขโมยแถมโดนติดลบด้วยเมื่อกี้นี้โดนติดลบค่า SP ไปแวบหนึ่งนะครับอ๋อก็คือเราจะต้องทอนเนี่ยให้พอดีกับเงินหรือไม่ก็ทอนให้เกินก็ได้ถ้าหากว่าเราทอนเป๊ะอย่างเงี้ยก็ได้มา5ได้เงินมาเต็มจำนวนแบบนี้นะครับโอเคงั้นก็ต้องการขายเช็คเอาท์เนี่ยทั้งหมด25ออเดอร์เลยเหรออ่ะมาตอนนี้ผ่านลูกค้าไปแล้ว19คนด้วยกันนะครับแล้วก็มีการบอกว่า Turn on the light use the switch on the wallใช้สวิตบนกำแพงอยู่ดีๆนี่เราสามารถเปิดไฟในร้านได้ด้วยยังไงหรอถ้าหากว่าเข้าสู่ช่วงเวลากลางคืนนะครับตอนนี้ก็2ทุ่ม20 30โอ้ทำไมเวลามันเดินเร็วอย่างนี้ล่ะทำการสแกนสินค้านะครับนี่สินค้าก็จะเข้ามาในถุงอันนี้นะแล้วก็รับเงินสดมาโอ้ไม่ต้องทอนด้วยยอดเยี่ยมครับคุณลูกค้าเป็นลูกค้าที่น่ารักนะครับตอนนี้กี่โมงเนี่ยตอนนี้ก็เวลาผ่านมาถึงเวลา3ทุ่มเอ๊ะ Press Enter to finish the day อ๋อเกมนี้เริ่มต้นประมาณ8โมงเช้าป่ะและสิ้นสุดตอน9โมงตอน3ทุ่มนี่ครับนี่คือผลงานจากการที่ขายของวันแรกนะตัวอะไรนะอะไรหายไปเอ่ยทุกคนพาสต้าป่ะพาสต้าหายไปนะครับเรียกได้ว่าพาสต้านี่ใช้งานจนคุณผู้หญิงครับยังมาอีกเหรอเดี๋ยวนะมันขึ้นว่า Feed the day แต่ก็ยังมีลูกค้าเข้ามากันอยู่เลยนะครับรับเป็นเครดิตการ์ดเครดิตการ์ดเนี่ยเราพิมพ์ด้วยคีย์บอร์ดไม่ได้นะคือมันต้องกดที่จอตรงนี้เท่านั้นนะครับทำการขายไปแล้วคำถามคือโอ้เมืองเริ่มมืดกันแล้วนะครับก็คือตอนนี้ลูกค้าน่าจะน้อยลงจนแบบว่าแทบจะไม่ได้มาแล้วละเมืองทำการกด Enterอ๋อมีการบอกข้อมูลเดลี่วันนี้ด้วยนะครับมีลูกค้ามา20มีทอนน้อยกว่าไป1คน เป็นการทดสอบนะครับว่าถ้าเราทอนน้อยกว่ามันจะเป็นยังไงแล้วเนอะเรื่องตอนนี้ Storage Level ก็เพิ่มมาอีก107 point มี income มีเงินเนี่ยเข้ามา145เสียค่าของไปเนี่ย 97.8 กำไรมา47กันเลยนะครับดีเหมือนกันนะstart next day อะไร daily expenseจากนี้ไปเนี่ยคุณจะต้องเริ่มมีการจ่ายบินเป็นแบบจ่ายบินรายวันแต่ละวันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอย่างนั้นเหรอให้ make sure ว่าคุณได้จ่ายบินที่คอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วฮะแล้วก็มีการบอกว่าถ้าหากมีการใช้ไฟฟ้ามากเนี่ยก็ยิ่งเสียบินมากขึ้นด้วย
อ๋อแสดงว่าอาจจะแบบไปพวกแบบตู้เย็นไฟอะไรพวกนี้แบบว่าต้องมีการใช้ค่าใช้จ่ายเนี่ยมากขึ้นก็ได้อ๋อเยนารูโฮโดอย่างนี้นี่เองนะครับอันนี้อ๋อเมื่อคืนไม่ได้ปิดไฟแต่ใครปิดไฟให้เนี่ย ตอนนี้เดี๋ยวขอเติมของกันก่อนนะครับดูสิพาสต้าไม่เหลือแป้งก็เหลือแค่อันเดียวด้วยซ้ำนะครับอ่ะงั้นก็ทำเหมือนเดิมนะซื้อมาอย่างละอันไปเลยเติมสินค้าเรียบร้อยมาทีนี้เราก็มากำหนดราคากันดีกว่านะครับจากประสบการณ์ที่ลองเล่นวันแรกไปเนี่ยทำให้รู้ว่าพยายามอย่าตั้งจุดทศนิยมหรือหน่วยเซนเนี่ยเยอะเกินไปเพราะว่าตอนทอนเนี่ยลำบากอย่างเช่นเนี่ยราคากลางราคาตลาดเลยนะคือ 4.83 ใช่ไหมผมจะแนะนำว่าตั้ง5ไปเลยตั้งให้แบบมันจบๆไปเลยจะดีกว่านะครับก็คือเราจะได้แบบว่าทอนแบบเป็นเต็มไม่เต็มหน่วยไม่ต้องแบบทอนแบบเป็นหน่วยเซนถ้าให้แบบพูดเป็นไทยก็เป็นหน่วยสตาร์ประมาณนี้แหละครับหรือไม่ก็ควรจะตั้งแบบว่าเป็นจุด5อะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบทอนก็แบบง่ายๆกันหน่อยอ่ะน้ำมัน 4.5 ขอขึ้นราคาหน่อย น้ำมันขอขึ้นราคาเป็น5หน่อยก็แล้วกันนะครับอยากรู้ว่ามันจะทำให้ลูกค้าเนี่ยมันจะซื้อกับเราน้อยลงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอ่ะแป้งแบบเป็น4ไปเนอะขนมปังเนี่ย4ไปเลยไม่ต้องมาแบบ 3.96 อะไรนะครับมันได้แบบทอนง่ายๆหน่อยส่วนซีเรียลก็ตั้งเป็น6แบบเป๊ะๆไปเลยนะครับอ่ะทำการเซ็ตราคาเรียบร้อยทำการเปิดร้านดีมากอ่ะทีนี้เราก็แค่อะไรนะรอลูกค้ามาเดี๋ยวดูกันซิว่าลูกค้าเนี่ยจะซื้อในราคาที่สูงกว่าราคาตลาดกันหรือเปล่าติงสวัสดีครับคุณลูกค้ารับแป้ง1ขนมปัง1นะครับรับเป็นเงินสดมานี่ก็คือแบบว่าตอนเนี้ยราคาเราแบบมันจะแบบเป๊ะๆกันระดับนึงนะครับคือหยิบแบงค์แค่เนี้ยเราก็สามารถทอนกันได้แล้วอย่างงี้สิถึงจะสบายโอ้คุณผู้หญิงนี่น้ำมัน2ขนมปังอีก2กันเลยนะครับรับเงินสดนะครับต้องการทอน1ดอลลาร์อย่างเงี้ยเห็นมั้ยมันทอนง่ายกว่านะครับเพราะว่าเรามีอะไรนะ1ดอล2ดอลและเหรียญเซนอีกเยอะแยะกันเลยนะครับตามราคาอย่างเงี้ยน่าจะสะดวกสบายมากกว่าแล้วเนอะอ่ะอีกแค่2คนก็จะผ่านออบเจกต์แรกกันแล้วนะครับเย้ในที่สุดก็ผ่านออบเจกทีฟอันแรกแล้วนะครับจากนั้นบอกว่าให้ไปอะไรเนี่ยซื้อลายเส้นที่คอมพิวเตอร์เริ่มมีการสอนแล้วนะครับว่าให้เรามาที่เมเนจเมนต์ใช่ไหมแล้วก็เตรียมตัวซื้อลายเส้นอันถัดมานะครับเขาเนี่ยมันจะมีของเพิ่มมาอีก6อย่างกันเลยนะน่าสนใจเหมือนกันแต่ว่า Request Storage Level 3นะครับต้องการ Level 3ไปเหรอตอนนี้ยังแค่ Level 2 อุ๊ยพาสต้าอ๋อนี่ครับอ๋อก็คือถ้าหากว่าลูกค้าที่แบบว่าเอ้ยราคาแพงเกินไปเนี่ยเขาก็จะแบบไม่ซื้อโอ้อันนี้ตั้งราคาสูงกว่าตลาดไปอย่างนั้นเหรอก็สูงไปแหละเพราะว่าเราต้องการแค่คนอยากจะซื้อ มันจะได้ทอยง่ายๆนะครับไม่ใช่อะไรหรือไม่ก็แบบตั้งแค่3ก่อนหน้าจะพอแล้วเมื่อคุณลูกค้ารับแป้งกับขนมปังนะครับรับเป็นบัตรเครดิตเนี่ยก็เลข8เนี่ยกดเลขเดียวปึ๊กเสร็จเลยไม่ต้องมานั่งกดจุดทศนิยมอะไรทั้งสิ้นนะครับเนี่ยอย่างเงี้ย5ใช่มั้ยอ่ะ5กด Enter โอ๊ยสบายอ่ะงั้นก็ขอเก็บเงินเก็บเลเวลกันสักครู่แสบตาเข้าสู่ช่วงเวลาเย็นนะครับพาทีนี่สอดส่องผ่านเคาน์เตอร์ที่เรียงแบบสว่างสว่างนะครับสวัสดีครับคุณลูกค้า16เหรียญนะครับรับมาบัตรเครดิตมารับไปเลยครับผมคนนี้น้ำตาล2กล่องนะครับรับเงินสดมาทอน40 22ใบจบไปเลยเนี่ยทอแบบง่ายๆสบายสบายนะครับและตอนนี้เลเวลของเราเป็นเลเวล3แล้วก็มีเงินทุนกันแล้วนะครับยอดเยี่ยมมากทำการสแกนสินค้าบัตรเครดิต15ดอลลาร์โอเคแล้วก็ทีนี้ไหนลองดูสิทำการเมดเมนนี่ครับเราสามารถกดซื้อลายเส้นขายของเพิ่มกันได้แล้วนะครับก็จะมีขวดน้ำใช่ไหมมีชีสมีกาแฟมีไข่มีนมแล้วก็มีทีแบ็กชาดำด้วยอย่างนั้นเหรอทำการซื้อมาโอ้ new product นะครับแต่ตอนนี้ลูกค้าต้องการแคชเชียร์แป๊บสักครู่นะครับเดี๋ยวขอเปิดไฟก่อนทำการน้ำมัน1ขวดนะครับรับมาไม่ต้องทอนโอเคโอ้คนนี้เจมบอนด์ป่ะเนี่ยเจมบอนด์หรือเปล่าเนี่ยราคา14ดอลครับผมรับไปเลยครับเดี๋ยวดูสิมาดูที่ตลาดนะครับโอ้ในที่สุดเราก็เพิ่มอะไรนะชนิดของสินค้าได้แล้วสวัสดีครับคุณผู้หญิงเดี๋ยวมาครั้งหน้าจะมีของเยอะกว่านี้นะครับเตรียมตัวรับชมกันได้เลย
อ่ะตอนนี้เดี๋ยวลองสั่งซื้อเดี๋ยวสิมันจะมีอะไรนะมีน้ำมีชีสแผ่นมีกาแฟดาร์กเดี๋ยวมันเพิ่งมีเสียงติ๊ง สแกนสินค้าจ่ายเงินมาทอน88โอ้โหให้แบงค์ใหญ่มาเลยแล้วเนี่ยทอน88อ่ะคนนี้ทอนยากนิดนึงเนี่ยขนาดตั้งราคาแบบกลมๆแล้วนะก็ยังมีฝาแฝด มีฝาแฝดเข้าร้านมาอีกคนนึงนะครับอย่างนี้ก็ได้แล้วเนี่ยอ่ะเดี๋ยวขอเพิ่มของในตัวโอ้โห200นี่แค่ซื้ออย่างละ1เองนะ แค่ซื้ออย่างละ1กับของใหม่นี่ราคาแบบพุ่งไปกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะ20ดอลลาร์อ่ะตอนนี้เดี๋ยวกลับดูก่อนโหดูสิเดี๋ยวก่อนนะชาดำเนี่ยราคาพุ่งอะไรขนาดนั้นเนี่ยโหราคาแรงมากครับคือใส่ชาดำมาเนี่ยราคาเรียกได้ว่าแพงเหลือเกินอ่ะรับขอมาเครดิตการ์ด7เหรียญนะครับเอ๊ะมันคืออะไรกันนะเดี๋ยวขอเช็คหน่อยสิมันคืออะไรมันคือชาดำ48อันอ๋อดูสิครับซื้อมาลังนึงอ่ะมี48ห่ออ๋อไม่น่าล่ะราคานี่ยังแพงกันเลยอ้าวหมดเวลาแล้วเหรออ้าวหมดเวลาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะงั้นก็เดี๋ยวขอซื้อของแค่5อย่างเนี่ยมาเติมให้กับร้านของเรากันหน่อยนะครับ close after 9 p.m. เอาต้องซื้อได้แค่ตอนเช้า ไม่สิพูดว่าซื้อได้แค่ระหว่างวันจะพอเข้าสู่ช่วงกลางคืนเนี่ยเราจะเติมสินค้าไม่ได้แล้วนะครับโออ่ะโอเคเข้าสู่วันใหม่สั่งซื้อขวดน้ำชีสกาแฟไข่แล้วก็นมมานะครับอย่างละ1 นะราคา127เลยเหรอมีค่าขนส่งอีก4กันด้วยนะครับอ่ะตอนนี้เหลือเงินแค่13เหรียญเงินเหลือน้อยอีกแล้วนะครับไหนดูซิโอ้โหกล่องนมอย่างนั้นเหรออ้าวกล่องนมต้องใส่บนตู้เย็นต้องใส่บนตู้เย็นอย่างนั้นเหรออ่ะวางเสียทิ้งไว้โอ้ตายละเราต้องเริ่มแบบมีการอะไรนะใส่ของในแบบเป็นตู้เย็นกันแล้วนะครับเอาแล้วอ่ะไข่ก็ไม่ได้เดี๋ยวก่อนนะที่ซื้อมาทั้งหมดเนี่ยอย่าบอกนะว่าวางไม่ได้เลยอ่ะอ๋อวางได้อยู่นึกว่าสั่งซื้อมาจะวางไม่ได้กันเสียแล้วนะครับอันนี้โยนกล่องเปล่าทิ้งไปอันนี้ไปได้อันนี้เป็นชีสก็ต้องการตู้เย็นเอออ่ะของ3อย่างต้องการตู้เย็นแล้วนะครับแล้วก็อันถัดมาขวดน้ำตู้เย็นไหมตู้เย็นขอบคุณมากเอาไม่ดื่มน้ำเปล่าแบบไม่เย็นหรออ่ะซื้อของมา5อย่างนะครับวางได้แค่อย่างเดียวใจร้ายจังวางได้แค่อย่างเดียวแต่ว่าราคากลางคือ 10.4 เลยเหรออ่ะตั้ง 10.5 ตั้ง 10.5 ไปเลยกันละกันนะครับเงินพอมีเหลือไหมอ่ะ13หรอเนี่ยตรงนี้มันต้องการตู้เย็นทั้งนั้นเลยนะครับอ๋อนี่ไงมันมีการเขียนอยู่ว่า display เนี่ยเป็น shelf หรือเป็น fresh เป็นตู้เย็นอ๋อแล้วตู้เย็นทำไงอ่ะ furnitureอ๋อนี่ไงเฟชแบบ A แบบ B โอ้ราคา200กับ300ขอเก็บเงินสักครู่ไม่เจอชูการ์พาวเดอร์อย่างนั้นเหรอคนนี้รับเครดิตการ์ดมาแล้วก็บอกว่าไม่เจอชีสโอ้ตอนนี้นะครับสินค้าในร้านเนี่ยเริ่มล่อยหล่อเริ่มหมดกันแล้วแล้วก็เวลาที่ไม่มีสินค้าอะไรเนี่ยเขาก็จะมีการบ่นและเราโดนติดลบค่า SP กันด้วยเมื่อกี้จะเห็นว่าโดนติดลบกันไปนะครับเอ๊ะคุณพี่ครับนี่3ทุ่มแล้วนะครับแต่พี่ก็ยังจะมาซื้อเราก็พร้อมที่จะบริการขายโอเคขอบคุณครับมาตอนนี้ก็มีเงินอยู่287ดอลลาร์พร้อมกับอาหารเย็นที่วางพื้นไปเลย มาเออมีลูกค้าอีกเหรออ่ะไหนดูซิตอนนี้นะครับเท่าที่ลองเช็คเนี่ยเลเวลขั้นต่อไปอ่ะมันคือเลเวล6ใช่ไหมแล้วก็เมื่อกี้ลองเปิดเช็คดูนะครับนี่ในหน้าเมเนจเมนต์มันจะมีบินอยู่ด้วยนะครับก็คือเหมือนกับเป็นบินรายวันแล้วก็เดี๋ยวเคลียร์ลูกค้าก่อน โอเครับมาตรงนะครับดีมากเออเนี่ยเห็นไหมมีการบ่นแล้วโดนติดลบไปด้วยนะครับน่าเศร้าจังอันนี้ก็คือจะมีค่าบินนะครับ4ดอลลาร์แล้วก็มีเลนส์เป็นค่าเช่าด้วยเหรออ๋อเรามีการเช่าสถานที่นะครับเรียกได้ว่าราคา10ดอลกันเลยทำการจ่ายบินจ่ายเลนส์ไปแบบนี้ยอมเสียเงินกันไปเล็กน้อยนะครับจากนั้นเราต้องการตู้เย็นใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้มาร์เก็ตเราใช้ไม่ได้ใช่ปะมันจะมีเฟช A กับเฟช B อยู่ด้วยเราต้องการแล้วก็มีฟิสเซอร์ด้วยเหรออุ้ยฟิสเซอร์แบบ400โหโคตรแพง
งั้นก็ต้องสั่งซื้ออันนี้ใช่ไหมแต่ว่า375แพงไปอ่ะมันแพงเกินไปแล้วก็ตอนนี้ร้านปิด ตลาดไม่มันจะไม่สามารถซื้อตอนช่วง3ทุ่มได้นะครับมันต้องขึ้นวันใหม่ก่อนอ่ะตอนนี้นี่ครับเห็นไหมมีการบอกว่า product not found ก็คือไม่เจอกับสินค้าโดนติดลบไป10กันเลยนะครับน่าเศร้ามากอ่ะตอนนี้ก็ได้กำไรกลับคืนมาโอเคไหนดูสินค้าหน่อยสิว้าวสินค้าคงกระพันซื้อสินค้ามาแต่ยังใช้งานไม่ได้ก็วางพื้นอย่างนี้ไปก่อนนะครับอ่ะทีนี้ถ้าหากว่าผมต้องการตู้เย็นเนี่ยอย่างน้อยขั้นต่ำมันคือ200เหรียญ200เหรียญเลยเหรอแล้ววันนี้มีบินไหมฮะมีบินด้วย ต้องจ่ายเงิน10จ่ายเงิน3อย่างนี้ทุกวันกันเลยเหรอโอ้แย่ yeah, แล้วก็คือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกันแล้วนะครับแล้วก็ตู้เย็นเนี่ยมันไม่บอกข้อมูลเลยนะว่าตู้เย็นเนี่ยมันจะมีการกินไฟเท่าไหร่ก็ไม่ได้บอกกันด้วยนะครับแต่ว่าเราต้องซื้อมาก่อนนะเนื้ออ่ะ200เหรียญใช่ไหม200เหรียญอ่ะทำการซื้อมาแล้วยังไงต่อโอ้นี่นะหรือตู้เย็นน่ะฮะว้าวนี่เราเก่งขนาดที่สามารถแบกตู้เย็นก็ได้เลยเหรออ่ะทำการเปิดวงเดี๋ยวกล่องกับตู้เนี่ยไม่มีความสัมพันธ์กันเลยกล่องอันเล็กๆแค่นั้นแต่มีตู้เย็นอันขนาดใหญ่ขนาดนี้กันเลยนะครับคลิกซ้ายเพื่อทำการอะไรอ่ะทำการแครี่แคเอ๊ะยังไงอ่ะคลิกซ้ายคลิกซ้ายกดโฮค้างอ้าวมันไม่ยอมย้ายอ่ะอ้าวแย่แล้วครับทุกคนตู้เย็นเราเลื่อนไม่ได้ เดี๋ยวแล้วเราจะเลื่อนของไงอ่ะตู้เย็นมันดันเหรอคลิกซ้ายนั่นบอกให้คลิกซ้ายค้างครับแต่ว่าไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะเอาแล้วโอเคครับเป็นบทเรียนนะครับว่าเวลาจะซื้อตู้เย็นนะครับเราควรจะเดินให้ถูกที่ถูกทางก่อนแล้วก็ค่อยวาง เปิดทีเดียวนี่อันเบลเลอร์เทิมแล้วเราเลื่อนไม่ได้เหรอคลิกซ้ายค้างแครี่อ๋อนี่ไงทำการยกได้อ๋อเนี่ยทำการยกได้ครับแต่ว่าเอ้าแล้วทำไมตู้เย็นเราเลื่อนไม่ได้อ่ะเนี่ยแคชเชียร์ผมเลื่อนได้แคชเชียร์ผมสามารถทำการเลื่อนเคลื่อนที่ต่างๆนานาได้นะครับแต่ว่าพอไปตู้เย็นเนี่ยมันไม่ได้เอ้าบั๊กเหรอ บั๊กที่ผมไม่สามารถทำการอันนี้ได้นะครับเอ้าอ่ะเดี๋ยวทำการปรับตำแหน่งกันเล็กน้อยนะครับอ่ะเชียร์มาอยู่ฝั่งนี้แล้วก็จากนั้นเอาของมาเติมของไงคลิกซ้ายโอเคในที่สุดเราก็สามารถเติมของเข้าไปได้แล้วนะครับอันนี้จะเป็นขวดน้ำเนอ้ออ่านี่กล่องเปล่าโยนแม่ม ต่อมาก็จะเป็นไข่นะครับไข่กับนะว้าว เป็นการจัดวางที่จะว่าไงดีประหลาดดีคือมันมีแพทเทิร์นเดียวนะครับแล้วตู้เย็นเราเล็กแค่นี้เรียกได้ว่าแฉลบออกมากันเลยทีเดียวอ่ะทำการใส่ซีก็ไปหมดแล้วอ่ะโยนทิ้งต่อมาก็จะเป็นนมอ่าฟูโอเคมีของเต็มกับเขาด้วยนะครับแต่ว่าเราขยับไม่ได้อ่ะทำไงดีวะทุกคนครับผมลองเซฟเกมและออกเข้าใหม่ผลปรากฏว่าตู้เย็นหายแล้วไม่ได้หายธรรมดานะหายไปพร้อมกับสินค้านมที่ผมใส่ไปครึ่งลังก็ยังอยู่แต่ตู้เย็นกับสินค้าที่อยู่ในตู้เย็นที่มือใส่เมื่อกี้นี้หายหมดเลยอย่างนี้ก็ได้เหรอ แล้วเราเสียเงิน200ดอลลาร์ซื้อตู้เย็นมาพร้อมกับสินค้าราคาแพงก็หายวับไปเลยโอ้แม่เจ้าในที่สุดก็หาเงินกลับมาได้แล้วนะครับใช้เวลาไปร่วม2วัน อ่ะตอนนี้ได้เงินมาแล้วหวังว่าการซื้อในครั้งนี้เนี่ยมันจะไม่บั๊กอีกนะแล้วก็จากที่ลองเช็คมาเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นบั๊กเรื่องเกี่ยวกับตัว objective นะครับคือก่อนหน้านี้ objective ของผมอ่ะมันไม่ใช่อันนี้นะมันจะเป็นแบบให้ซื้อลายเส้นใช่ไหมแล้วมันก็ค้างไปตอนเนี้ยมันเปลี่ยนมาเป็นให้เราซื้อนะครับ
ตัวFresh ก็คือตู้เย็นหรือว่าจะซื้อเป็นเชลก็ได้แต่ผมจะเลือกซื้อเป็นตู้เย็นมากันละกันนะครับราคา200ค่าส่งอีก2เหรียญอ่ะทำการซื้อใหม่แล้วนะครับลูกค้าขอโทษที่เสียเวลานิดนึงนะครับราคา 8.5 ใช่ไหมครับรับบัตรเครดิตเอ้ยเดี๋ยว78เดี๋ยว เผลอไปโดนเลข7เฉยอ่ะคนบ้านเชิงครับโอ้แสดงว่าคุณผู้หญิงต้องการอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหต้องการฟาวแป้ง2พาสต้าอีก2รับบัตรเครดิตนะครับราคา15เหรียญรับไปเลยครับอ่ะทีนี้ไปดูตู้เย็นหน่อยสิมาคราวนี้แกคงไม่บักนะอ่ะวางไว้มุมห้องโอ้อ้าวเดี๋ยวนะวางไว้มุมห้องตู้เย็นมาโผล่ข้างหลังอย่างนี้ก็ได้แล้วเนี่ยอ่ะซีเรียลใช่ไหมครับคุณผู้ชายรับมาเต็มจำนวนนะครับขอบคุณครับอ่ะทีนี้คลิกซ้ายค้างอ้าวเนี่ยคลิกซ้ายค้างไม่ได้เนี่ยเห็นไหมครับคือมันไม่สามารถคลิกซ้ายค้างได้แล้วก็คราวนี้ออบเจกตีฟเปลี่ยนแล้วว่าให้ new select using computer expand your storeExpand your store หรอให้ขยายตัวร้านอย่างนั้นหรอยังไงกันแน่เนี่ยเอาไปว่าเดี๋ยวขอนำนมใส่ในตู้เย็นกันก่อนนะครับอันนี้โยนวางไว้ตั้งราคา 2.5 โอเคโอ้พี่ครับผมเพิ่งตั้งราคาพี่รีบวิ่งวิ่งมาซื้อเลยหรออันนี้8เหรียญอ่ะ8เหรียญครับอ่ะคนถัดมานม2พาสต้า1นะครับราคาเท่านี้ทอน 1.5 โอเคเปิดไฟซะหน่อยอ่ะทีนี้คำถามครับถ้าผมเซฟแกนแล้วออกใหม่ตู้เย็นยังจะหาอีกไหม ถ้าหาอีกนี่ไม่เอาแล้วนะอ่ะมาชูการ์น้ำตาล2นะครับรับบัตรเครดิตนะครับคุณพี่10เหรียญนะครับโอเคขอบคุณที่มาใช้บริการนะครับพาสต้า2นะครับคุณผู้ชายรับบัตรเครดิตมา7เหรียญนะครับขอบคุณครับคุณไม่มีคอฟฟี่ดาร์กโอ้ขอโทษนะครับที่ขอหมดสต็อกเสียก่อนนะครับคุณผู้หญิงขอสุดท้ายเลยนะครับน้ำตาล2ก่อนนะครับรับเงินสดมาทอน10เหรียญรับไปเลยครับโอเคเท่านี้ก็ถือว่าเคลียร์ของวันนี้เรียบร้อยเราจ่ายบินเรียบร้อยแล้วเช่นกันนะครับทีนี้ก็จะทำการขึ้นวันใหม่นะครับกด enter เข้าสู่จบวันที่6ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับดูสิกำไรนี่หายวุบกันเลยทีเดียวเริ่มต้นวันใหม่ตู้เย็นยังอยู่เย่เดี๋ยวนะทำไมรู้สึกว่าตู้เย็นมันลอยๆอ่ะ ใช่ไหมผมรู้สึกว่าตู้เย็นมันดูลอยๆชอบกลนะครับคลิกซ้ายค้างเนี่ยเลื่อนไม่ได้นะครับทีนี้เราจะทำการเซฟเกม Quick to Menu และ Continueปริศนาตู้เย็นที่หายไปตู้เย็นที่หายไปแกหายอย่างนี้เราเสียเงิน200ทุกครั้งไม่ได้นะโว้ยและเนี่ยต้องมานั่งเสียบินต้องมานั่งเสียค่าตู้เย็นใหม่คืออะไรอย่างนี้ก็ได้แหละเนี่ยอันนี้ให้คอมพิวเตอร์แล้วก็ expand your store หรอก็คือให้ซื้อ storage unlock หรออ๋อซื้อ storage unlock ก็เรื่องนึงนะครับแต่ว่าตู้เย็นหายอะ ปริศนาตู้เย็นที่หายไปเฮ้ยแย่จังเลยหมายความว่าถ้าจะเล่นเนี่ยก็คือควรจะแบบเล่นรวดเดียวเลยและเนิ่มแบบว่าไม่ให้มันบั๊กหรือว่าผมควรจะแบบไปซื้อตู้เย็นแบบเป็นขั้นต่อไปเลยดีเพราะว่าอันเนี้ยซื้อตู้เย็นแบบ A มาแล้วมันบั๊กใช่ไหมหรือว่าผมต้องซื้อตู้เย็นแบบ B แล้วถ้าแบบ B บั๊กอีกอ่ะอันนี้ก็รับไม่ค่อยจะไหวนะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองทนเล่นเก็บเงินไปอีกสักขั้นหนึ่งก่อนแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงเดี๋ยวมาเจอกันในพาต่อไปแล้วก็แล้วกันนะครับผมโอเคครับถ้าหากว่าชอบซีรีส์นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเรามาเจอกันใหม่ในพาร์ทต่อไปโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับบัตเตอร์เน